ถึงตีหนึ่งตีสองอ่ะมีเลี้ยงรอบเย็นเสร็จแล้วก็มาเต้นระบำค่ะเพราะว่าน้องแดงไปที่โรงแรมบอลลีวูดเอาบอลลีวูดตอนเต้นเสร็จมีซัปเปอร์ตอนกลางคืนหกทุ่มอีกโรงแรมขายดิบขายดีแกลบแขกอินเดียพี่ก็อย่างน้อยเนี่ยเขาก็บอกนะคือวันนี้ก็ได้ยินเหมือนกันว่าครับผมครับไปแต่งที่ยุโรปแพงสุดๆครับมันแพงสุดๆก็เลยเลือกมาแต่งที่ประเทศไทยนะมาใช้บริการของโรงแรมประเทศไทยให้จัดงานพี่ขาโรงแรมที่ถ้าไปปารีสเนี่ยนะครับพี่โรงแรมแบบปิ๊บอินเนี่ยนะครับพี่คืออย่างน้อยคืนละ150เหรียญ7 150ยูโร 7-8,000 บาทมาเมืองไทยเนี่ยนะครับโรงแรม5ดาวถ้าจองกันเป็นกรุ๊ปใหญ่ขนาดนั้น 3-4,000 ก็จองได้แล้วครับคุณพี่นะแล้วคราวนี้เนี่ยท่านยิ่งรักไปที่ศรีลังกาคือเมื่อวานเดี๋ยวก่อนท่านประธานาธิบดีอินเดียซึ่งเป็นถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยพี่ช่วงอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยอย่าไปพูดถึงมันคนละเรื่องอย่าไปพูดถึงเรื่องนี้คือเขาจะเดินทางมาเลยครับจะไปไหนไม่ไปเลยไม่เจอเลยไปพม่าเนี่ยพี่เขายกเลิกกำหนดการใช่เรื่องจริงๆเรื่องธรรมดาของอภิสิทธิ์จริงๆนะคือใจอยากจะไปใจจะขาดแล้วอยากจะไปกราบไปโชว์ออฟจะไปปาฐกถาเนี่ยผมจำได้เอาแค่ไปที่อะไรนะที่ไปที่สวีเดนอะไรไอ้วัวแบงค์มั้งครับพี่ประชุมวัวแบงค์อ่ะที่คาเฟ่ไปนั่งกินในคาเฟ่ช็อปผมเรียกอย่างนั้นนะไอ้ตอนแรกๆเลยขอเข้าปั๊บเนี่ยโอ้โหต้องเดินทางไปก่อนเลยครับแล้วปรากฏไปดูมันคุยในคาเฟ่ช็อปอ่ะนะคือมันไม่มีอะไรเลยคือไม่มีการต้อนรับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจำมันไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะได้ไปไหนนะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เรื่องจะเชิญเข้ามาในประเทศไทยไม่เอาเขากลัวเขาไม่มากลัวว่าไอ้นี่มาถึงเขากู้ยืมตังค์หน่อยไม่พอแม่งเอาปืนอาจจะโดนปืนก็ได้ใช่ไหมแล้วคราวนี้พอท่านยิ่งรักได้รับการต้อนรับอย่างนี้เนี่ยก็ช่วยไม่ได้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าช่วยไม่ได้จริงประเทศใหญ่ๆของระดับของโลกนะตอนนี้เนี่ยเอาหลักๆคืออเมริกามาแล้วจีนมาแล้วฝรั่งเศสมาแล้วมาแล้วขัลรัสเซียผมว่าได้มีปูตินวลาดิมีร์ปูตินซึ่งท่านก็เป็นเพื่อนกับท่านนายกทักษิณไม่นานเกินรอจริงๆคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกสักนิดนึงในประเทศไทยนะซึ่งวันนี้ท่านยิ่งรักก็ไปพูดใช่ไหมใช่ค่ะมันพยายามอยู่ศรีลังกาแล้วเป็นเรื่องพยายามกันอยู่พี่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3เป็นผู้นำต่างชาติคนที่3ที่ได้ไปพูดในรัฐสภาในรัฐสภาแล้วท่านก็พูดนะคะว่าเดี๋ยวก่อนนะคะก็คือหนูน้องแดงก็จะจัดเอาที่มันเจ็บที่จีนไทยไร้ค่ะนายกยิ่งรักกล่าวไว้ว่าในมิติด้านการเมืองไทยและศรีลังกาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยแม้ว่ามีความท้าทายที่พยายามทำลายความเชื่อในประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยก็ยังคงอยู่เพราะเป็นความปรารถนาของประชาชนประชาธิปไตยเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสังคมโดยรวมแต่ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยลำพังประเทศที่อ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกต้องร่วมมือกันในการปกป้องและคุ้มครองประชาชนซึ่งไทยและศรีลังกามีบทเรียนในเรื่องนี้แล้วอุ้ยเจ็บจี๊ดและศรีลังกามีบทเรียนในเรื่องนี้แล้วเจ็บจี๊ดจี๊ดโอ้ยอมาดเฮ้ยโอ้โหทำไมหล่อจะมันจี๊ดไม่พูดเลยจะเจ็บตายอ๋อยนี่มันครับคือมันตอกย้ำนะมันตอกคือเรื่องนี้คือการพูดของท่านยิ่งรักเนี่ยหลังจากที่มองโกเลียแล้ววันนี้คือการตอกย้ำอีกครั้งเพราะว่าอะไรฮะกรณีอย่างท่านยิ่งรักท่านเรียกสมันในวงการเมืองที่พวกเขาเนี่ยจับจ้องคิดว่าโอ้โหเนื้อสมันมาแล้วเคี้ยวง่ายกินง่ายแต่โทษทีปีกว่าเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมตอนนี้จากสมันเนื้อทรายจะกลายเป็นดางสิงคุณพี่ขาตะปบพบซ้ายทีขวาทีทำอะไรได้คะเวลามันด่าเวลามันด่าท่านยิ่งรักยิ่งดีพวกนางอิจฉานะคะใส่บูททำไมก็ฉันรวยเคยท่านเนี่ยแล้วอย่างวันนี้ไอ้ที่ใครนะไอ้ในสภาท่านยิ่งรักพูดในสภาเจ็บนะนะฮะลุกขึ้นมาต่อวิสิทธิ์หมายถึงลุกขึ้นมาตอบอภิปรายใช่ไหมครับเสียดายอภิสิทธิ์ไม่อยู่
แล้วพอเรื่องพอพูดเรื่องนี้พี่มันกลายเป็นประเด็นข้างนอกคือมันน่าจะจบในสภาก็คือสุรยุทธ์เขาก็ไปพูดว่าประเด็นนี้สุรยุทธ์เสร็จมีคนอื่นค่ะวรกรไม่รู้น้ำแดงไม่รู้คุณพี่ก็คือเป็นสริมเนี่ยใน Facebook ก็ไปเกี่ยวพันก็คือคุณวรกรนั่นแหละคุณวรกรจติกาวันนี้นั่นแหละเขาเป็นคุณวรกรขาคือในฐานะที่เราก็เป็นไฮโซเป็นเซเลบเหมือนกันนี่นะคะโรงแรมโฟร์ซีซั่นเนี่ยนะคะคุณวรกรขามันไม่ใช่โรงแรมที่จะไว้ไปซ้ำกันค่ะคือน้องแดงก็ไปบ่อยเขายังจิตใจสกปรกเหมือนเดิมอย่างนี้เลยก็ไม่รู้พูดออกมาอย่างนี้เลยก็คือเขาบอกว่าไปกับนักธุรกิจใหญ่แม่งสกปรกโทษนะครับแม่งเลยไหนผมจะพูดทิ้งคุณวรกรขาคือโรงแรมโฟร์ซีซั่นน้องแดงก็ไปนะกูมันไม่ใช่ไว้ที่จะไปซ้ำกันก็แค่นั้นแหละคุณจะคิดอะไรมากมายนักหนาคือเขาอาจจะคิดตัวพวกเขาอาจจะคิดแต่เลือกประเภทนี้หรือเคยทำแบบนี้มาแล้วก็เลยมาเที่ยววิพากษ์วิจารณ์คิดว่าคนอื่นจะเลวเหมือนตัวเองอ่ะคือผมพูดตรงๆนะไอ้คนพวกนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งไอ้ที่มันพวกอภิปรายอ่ะรังซีมงซีมาเนี่ยนะพูดตรงๆนะคือไปคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นเลวแบบตัวเองก็พยายามพูดไม่โยนความผิดให้คนอื่นมันคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้คือคุณวรกรนี่ก็คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้นะผมจะบอกให้พูดเรื่องนี้กันแน่กันแหน่ท่านนายกยิ่งรักเนี่ยหลายครั้งโอ้โหบ่อยก็คือไม่อาจจะไม่ได้เรียกว่าคือบางครั้งนายกมีมนทินนายกรักมีมนทินตรงไหนจิตใจถอยสถุนก็คิดว่าคนอื่นนะครับถอยสถุนเป็นตัวเองก็คือผมก็ไม่เข้าใจนะครับคุณวรกรครับคือถ้าคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกเนี่ยก็ให้วิพากษ์วิจารณ์การงานสิการงานว่าท่านนายกเนี่ยทำไม่ถูกตรงไหนจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ไปโจมตีเรื่องโรงแรมโฟร์ซีซั่นไม่ใช่ไปซ้ำกันค่ะคือเรื่องของเรื่องนะคุณเต้ผมคิดว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะพูดเรื่องอื่นไอ้คนพวกนี้มันหมดมุกแล้วนะไอ้จริงๆนี่อย่างนี้จะพูดตรงๆนี่เห็นด้วยนะไม่ใช่ยอมรับเห็นด้วยเลยนะมันไม่มีจะพูดเรื่องบ้าบอคอแตกกันแล้วนะไม่งั้นในสภาเนี่ยแล้วท้ายที่สุดนะจะเอาเรื่องนี้มาคุยได้ยังไงและในรัฐสภาเนี่ยนะครับสร้างอยู่บนบริเวณของอาณาเขตของพระราชวังดุสิตนะครับพระที่นั่งวิมานเมฆข้างหลังก็เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและปัจจุบันก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสุนทรพรพระที่สุนทรพรเนี่ยนะครับคือพระนางพรสถานคือพระประชาธิปัตย์ครับจะทำอะไรเนี่ยนะครับนั่นอยู่บริเวณเขตพระราชฐานไหนคุณบอกว่าจงรักภักดีสุดยอดแล้วทำไมคุณทำกันแบบนั้นอย่าไปคิดพูดจาไม่คือพวกนี้โหนทั้งนั้นเลยโหนทั้งนั้นเลยคือพฤติกรรมแบบที่ไปพูดตอแหลในรัฐสภาผมไม่ทราบคือสภาไม่ตอแหลมันน่ารักประธานสภาบอกว่าพูดไม่ได้ไม่ว่าจะบ้าใครแล้วแต่ถอนครับขอให้ถอนไม่ถอนอีกไม่ถอนเฉยไปเรื่อยเฉยเลยคือคนคนนี้ไม่คนมันคือด้านอ่ะคือไม่รู้จะว่ายังไงท่านผู้ชมฮะคือกรณีสสในสภาเนี่ยถ้าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเก้อยากเก้อยากผมใช้ภาษาธรรมแล้วกันเก้อยากหรือหน้าด้านอ่ะคุณพี่ขานหน้าด้านก็หน้าด้านค่ะแหมภาษาพระหน่อยติพี่ขานนี่เราบอกพูดนอกพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะไอ้ในสภาไอออนเฟสอะไรพวกนี้ใช่ไหมไอออนเฟสพอมาถึงในนี้หน้าเลยวันนี้มีมาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับที่สีลมเป็นเรื่องฮาที่สุดที่ผมในชีวิตผมขอทีมงานเอาภาพตั้งแต่อันแรกนะนี่กองหนุนรักษาพระองค์นี่เขาใช้อย่างนี้รณรงค์เดี๋ยวฟังหน่อยเต้ๆนะรณรงค์ต้านระบอบทักษิณนะสวมหน้ากากขาวลมตัวสีลมคือเขาเอาภาพนี้มาเนี่ยเต้เห็นความผิดพลาดในข้อภาพนี้ไหมเดี๋ยวกันนะครับคุณพี่ขาอันนี้น้องแดงรู้เลยค่ะนี่คือควีนโรสนะที่ฮ่องกงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่นะคืออ่ะให้เครดิตเขาหน่อยนึงเขาตั้งใจเป็นจิตเจตนาที่ต้องการให้คนของเขา มารวมตัวเป็นอย่างนี้ทำแบบนี้แบบเดียวกับที่ทำในฮ่องกง นี่เป็นจิตเจตนาของเขา แต่ออกมาแล้วทางนี้เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะหลอกลวงพวกตัวเองคือเขาพยายามจะปลอบใจตัวเองอ่ะคือสลิมเนี่ยนะจุดที่จับนี่จับอะไรตรงไหนเต้ก็หนูรู้ว่าหนูรู้จักค่ะเอาอย่างน้อยอันแรกที่เขาจับไปนะหนึ่งรถเมย์สองชั้นรถเมย์แต่ว่าหนูรู้จักถนนเนี้ยเคยเดินเล่น
เอากลับมานี่ก่อนนะแม่เพราะว่าที่เพราะว่าอะไรครับคุณพี่ขาเท่แต่หาแล้วผมเห็นเลยทุเรศอ่ะน้องมะแดงเนี่ยเป็นไฮโซไซตี้คือบ้านน้องมะแดงที่ฮ่องกงมีค่ะพาร์ทเมนต์ค่ะอยู่ที่เซาท์ฮอลลีวูดโรดค่ะอยู่ที่โซโหเสร็จน้องมะแดงก็เป็นคนรวยไฮโซตอนเช้าเนี่ยค่ะต้องเดินไปรับประทานอาหารที่แลนด์มาร์คคาเฟ่ก็เดินผ่านถนนนี้ไปทุกวันเออครับคราวนี้เมื่อกี้ดูของที่เขาอยากให้เป็นแล้วนะครับอุตส่าห์มาโพสเนี่ยนะท่านที่ไม่ใช่ของประเทศไทยมันไม่ได้คือมันแอบมันมั่วมันคิดมันอยากจะได้อย่างนั้นคือแต่คนนี้แม้ความต้องการมันจะหลอกพวกมันว่านี่คือเขามาแบบนี้คือเขามานี่คือกรุงเทพคันนี้ของจริงฮะท่านผู้ชมว่าขอมาเลขสองมันนี่คือของจริงครับมันกี่คนอ่ะพี่เดี๋ยวก่อนคือมันโผล่พี่นึกออกไหมไม่แล้วอันนี้โผล่มาแล้วสั่งนี้นี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือมันโผล่มาทีแรกท่านผู้ชมค่ะมันโผล่มาทีแรกนะคะมันเป็นนัดรวมตัวโอ้ยสะใจสุดๆเลยครับคุณบีนั่งนี่เธอจะไปปิดโรงแรมไหนเธอก็ไม่ปิดนะเธอไปปิดโรงแรมไม่ใช่ค่ะไปปิดโรงแรมของสลิ่มตัวแม่น่าจะไปตีกับยามคนด้วยขนาดเสื้อเหลืองในการแดงยังไม่เอาเป็นไรพี่แล้วก็เนี่ยมาเล่นอย่างนี้คือมาเล่นลักษณะที่ว่าใช้กระดาษข้อความเนี้ยแล้วก็โชว์ขณะนี้กองทัพประชาชนเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ฮะอะไรเรารักอะไรนะก็อะไรของเขาแหละเนี่ยเราให้หลวงเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วมาอีกกองทัพประชาชนเห็นแล้วใครเห็นแล้วเอาไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยถามจริงเนี่ยอุบาทไหมพี่อีกอย่างนึงเป็นกองทัพตรงไหนเนี่ยคือคนรอรถเมล์เนี่ยนะครับขาป้ายรถเมล์ที่หน้านี่คือรณรงค์นะตำรวจหนึ่งกองร้อยคุมไอ้คนแค่นี้พี่คือป้ายรถเมล์หน้าสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยนะคุณพี่เป็นคนยังมากกว่าอีกอะเนี่ยมาเทียบไว้ให้ดูนี่คือด้านซ้ายมือนี่คือกองทัพประชาชนมุมกล้องอ๋อนี่คือนอกเฟรมเนี่ยหลุดเฟรมอ๋อใช่คุณพี่ขาของด้านขวามือเนี่ยหลอมแหลมมุมสูงนั่นมุมสูงใช้ไม่ได้อ๋อโอเคเทียบเทียบกันไม่ได้เออมันไปได้พี่เอาต่อไปฮะนี่อุบาทมากเลยเนี่ยงานนี้อันนี้คือจุดที่2นี่ที่หลังจากเกิดเรื่องที่หน้าดุสิตใช่มั้ยหน้าดุสิตครับอันนี้คือตึกยูไนเต็ดครับเค้าปิดตึกไว้ให้ครับให้เข้าแล้วก็ที่สำคัญครับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนขายอาหารนั้นเท้าเซเอลเลยจ้ะมาทำไมคือพี่วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันศุกร์สิ้นเดือนวันศุกร์สิ้นเดือนคือคนเนี่ยนะพี่ครับโอ้โหไอ้พ่อค้าแม่ค้าเงินอยู่กับมือแล้วสิ้นเดือนภาระอยู่ตรงไหนนี่คือไปเริ่มต้นนี่แล้วก็คือพวกนี้มาในความที่พฤติกรรมต่ำเดือนถอยสะทุนของมันเนี่ยนะคะใช่ขนาดพวกเดียวกันเองพี่จำได้ไหมที่สนามบินดอนเมืองอ่ะมีศพอ่ะใช่นะอันนั้นมันเถื่อนอยู่แล้วนี่มันเขียนอย่างนี้เนี่ยขณะนี้กองทัพประชาชนท่านผู้ชมครับถามตรงอ่ะกลัวไหมกลัวมากนี่เธอเฮ้ยไอ้หนูคนนี้เนี่ยนะคุณมาเลยดีกว่าวะผมอยากเจอว่ะต่อไหมภาพต่อไหมหนูมีนี่ดูนี่โอ้โหแลนด์ออฟเดอะคิงอะไรเนี่ยแลนด์ออฟเดอะคิงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำมานี่คือกองทัพแล้วเต้นี่เหรอกองทัพเหรอฮะนี่คือกองทัพแล้วคุณพี่แล้วไปที่สำคัญนะคือไอ้สีลมเนี่ยไม่พอครับคือแก๊งสีลมก็คือแก๊งอะไรประสานมันก็มีทั้งนี่แหละไอ้พวกนักธุรกิจอะไรบ้าบอของมันเนี่ยนะว่าเอาที่นู่นน้ำหลวงซึ่งกำลังเก็บเสื้อผ้าเตรียมกลับบ้านอีกฮะเขาจะกลับบ้านแล้วเหรอไม่เขาคงจะได้ตังค์บ้างแล้วไม่มันไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์มาเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยกลับไปเยอะแล้วฮะกลับไปเยอะข้อมูลเราคือกลับไปเยอะแล้วคือหนีกลับอ่ะยังจะไม่ยินทปทนี่แทบจะไม่เหลือแล้วโอ้ใช่โอ้โหตอนนั้นเอาแล้วโอ้สองแสนสองแสนจะได้ 250,000 600,000 ได้ที่ดินอีก25ไร่โอ้ฝันคืออย่าไปหลอกเลยครับคือจริงๆเนี่ยนะยิ่งมาทำแบบนี้เขายิ่งไม่ให้คุณเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่อยากจะพูดเลยมากหรอกเป็นผมก็ไม่ให้มาขู่เขาแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยให้ดูภาพทั้งหมดแล้วว่าไงก็ว่ากันเลยเขาพี่คิดว่าไอ้ขบวนการของคนพวกเนี้ยคือแล้วพี่ไอ้เน็ตเดอะเนชั่นมันโอ้โหมันเอาไปข่าวอ่ะที่ข่าวโอ้โหก็จะร่วมบิ้วใช่มั้ยไอ้หน้ากากวีเนี่ยจะไปร่วมกับกลุ่มไทยปลิงมันร่วมอยู่แล้วที่ก็เป็นพวกเดียวกันเพราะว่าเว็บไซต์อะไรนะไทยงอ่ะเอออะไรเช้งอ่ะไทยเจ้งเว็บไซต์เจ้งคือ
ถ้าผมเนี่ยนะผมบอกผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะก่อนที่มันจะทำอะไรเนี่ยช่วยคิดหน่อยว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเป็นความจริงยังไงคุณเนี่ยนะนอกจากจะเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วคุณยังเป็นพวกล้มเจ้าตัวจริงเลยนะเนี่ยเพราะไอ้กายฟอกมันเป็นคนแบบนี้นะ